ออกมาแล้วมีการนัดแนะมีให้อาวุธหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียนทางกำลังผสมนะครับตำรวจทหารราชทัณฑ์เนี่ยก็บอกว่าให้ทุกท่านระมัดระวังตัวอาจจะมีแล้วถ้ามีนี่คิดว่าจะใช้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาอาจจะมีอาวุธแต่ชุดเจ้าหน้าที่มีอาวุธครบมือนะครับเจ้าหน้าที่มีครบมือครับของราชทัณฑ์เนี่ยนะครับซึ่งใช้บรรทุกผู้ต้องขังพวกเขาเองเนี่ยนะฮะก็ขับรถชนประตูเหล็กนะครับของทางศาลจังหวัดหลังสวนนะครับมีกุญแจที่ไขห้องขังกับกุญแจสตาร์ทรถนี่อันในวงเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันครับแล้วทำไมคนนักโทษถึงรู้ว่าพี่ว่าเป็นอะไรก็คงขึ้นลงศาลบ่อยก็คงจะทราบเจ้าหน้าที่เข้ามาก็คงจะมัวประวงไปดำเนินการในเรื่องงานธุรการ